เปิดภาพน้องชนนลูกชายคนแรกโชครถแห่นัดคลอดแล้วแห่ยินดีคาบช้อนทองมาเกิดเปิดภาพน้องชนนลูกชายคนแรกโชครถแห่นัดมีธุรกิจอาราันประเทศตั้งแต่ลืมตาดูโลกขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงสำหรับนักร้องหนุ่มขวัญใจแฟนๆโชครถแห่และภรรยานัดจุธารัต์ที่ล่าสุดได้คลอดลูกชายคนแรกพร้อมตั้งชื่อว่าน้องชนนท่ามกลางเหล่าแฟนๆที่เข้ามาร่วมยินดีกันอย่างมากมาย โดยทางด้านโชครถแห่ได้ออกมาเผยโฉมลูกชายคนแรกผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความว่า9้าเดือนที่รอมาวันนี้ได้เห็นหน้าที่รักของพ่อและแม่แล้วนะน้องชนนพร้อมกับเขียนใต้โพสต์เอาไว้อีกว่าสิ้นสุดการรอคอยขอบคุณลูกที่เกิดมาขอบคุณฟ้าที่ทําให้เราได้เจอกันนะชนนเด็กชายชื่อชนอนสินชื่นขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับงานนี้ทาเอาคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงยิ้มแก้มปริกกันเลยทีเดียว วินาทีนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักนัทจุธารัต์ภรรยานักร้องหนุ่มมาแรงโชคโชคกมลหรือโชครถแฮท,ที่เคยตกเป็นข่าวดังกรณีดรามา่าระหว่างสามีกับบอลชนยิ้มช่วงเดือนสิงหาคม6.5ที่ผ่านมาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับประวัติของนัทจุธารัตภรรยาคนสวยของนักร้องหนุ่มมาแรงโชคโชคมงคลหรือโชครถแฮ ที่กว่าจะมาเป็นภรรยาและผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มโชคก็เคยทำงานอยู่ในวงการเพลงมาก่อนโดยนัทจุธารัตน์เป็นสาวไทยแท้เกิดที่จังหวัดสรากแก้วนัทจุธารัตน์กับโชครถแห่เจอกันในเฟซก่อนจะเริ่มคุยกันและคบกันแม้อายุจะห่างกันถึง9ปีเดิมนัทจุธารัตน์เป็นแฟนคลับโชครถแห่ก่อนจะได้เข้ามาช่วยดูแลชีวิตของโชครถแห่เพราะก่อนหน้านี้อีกฝ่ายใช้ชีวิตได้เละเทะมากและโชครถแห่เองก็มาเปิดใจว่า รู้สึกดีใจและโชคดีที่มีนัดเข้ามาในชีวิตส่วนอาชีพเก่าของนัดจุธารัตก่อนมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวโชครถแห่พ่วงตำแหน่งสีภรรยานั้นนัดจุธารัต์เคยเปิดเผยในไลฟ์ว่าก่อนจะมาเจอกับโชครถแห่อาชีพเก่าเคยเป็นนักร้องร้องเพลงในคาเฟ่หาเงินเลี้ยงดูตัวเองมาก่อนทำงานเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถด้วยตัวเองไม่ได้มาเกาะโชครถแห่อย่างที่หลายๆคนเคยกล่าวหายอย่างแน่นอน แถมล่าสุดช่วงที่ผ่านมาหนุ่มโชครถแหย่ยังได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัวที่มีตัวเองกับภรยานัจุธารัต์ที่กำลังท้องใกล้คลอดและคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มโชคพร้อมกับในมือที่ถือโฉนดที่ดินบ้านสองแปลงและได้เขียนข้อความระบุว่าวันนี้เป็นวันที่ผมและนัดดีใจที่สุดเพราะไถ่ที่ให้ครอบครัวสำเร็จหมดหนี้หมดสินแล้วครับ ที่ผ่านมาพวกเราอาจเคยทําตัวไม่น่ารักและทําแม่เสียใจแต่จากวันนี้จะเป็นลูกที่แม่ภูมิใจที่สุดรักพ่อกับแม่นะครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวของหนุ่มโชครถแหท,ที่สามารถไถ่ที่ให้กับครอบครัวหมดนี้ได้สําเร็จรวมถึงประวัติและอาชีพเก่าของนัชธารัตภรรยาของหนุ่มโชครถแหนั้นไม่ธรรมดาจริงๆ